สวัสดีครับกีตาร์โค้ชช็อปนะครับวันนี้มารีวิวแอมฝากขายนะครับตัวนี้เป็นเซอร์เป็นแบดเจอร์18นะครับก็คือ18วัตต์เป็นออทูบนะครับส่วนคาบิเนตก็จะเป็นคาบิเนตของเซอร์นะครับ 1x12 Black and Gold Gill นะครับเป็นดอกของเซอร์เลยไม่ได้ใช้ใครอื่นนะครับหัวนี้เบสออนมันมาจากมาเชลเพ็กซี่นะครับเหมือนเขาเคลมว่ามันจะเป็นแบบโมเดิร์นเพ็กซี่นะครับก็ลองมาฟังเสียงกันดูนะครับก็คือเป็นแตกจากเกณฑ์จากหัวเลยนะครับอย่างสกอตต์แฮนเดอร์สันโกแบนกัตทรีโกแบนแล้วก็หลายคนไม้แลนดาวก็ใช้นะครับหัวนี้แบดเจอร์เป็นหัวที่ค่อนข้างที่จะเป็นตำนานเหมือนกันของเซอร์นะครับสำหรับคนที่ชอบโมเดิร์นแบบเพ็กซี่นะครับผมเล่นให้ดูนะครับก็กีตาร์ใช้เซอร์เหมือนกันเป็นคัสตอมคลาสสิกนะครับตัวนี้ก็ยังขายอยู่นะครับสนใจมาลองได้โอเคอันดับแรกเลยก็คือมีข้างหลังก็มีเซนรีเทิร์นมีเซนมีรีเทิร์นแล้วก็อันนี้ผมใช้ Hall of Fame นะครับ TC Electronic เป็นรีเวิร์ดโอเคทีนี้ผมลองเปิดตรงกลางๆก่อนนะครับหมดเลยเป็นเที่ยงหมดเลยโอเคลองเอาเบสขึ้นนิดนึงนะครับเบสกระแลมโอเคอันนี้ทีนี้เดี๋ยวผมลองเอาเบสกลางลดเพิ่มเครื่องกลางทีนี้เดี๋ยวลองเพิ่มพวกไดฟ์ดูนะครับ power อยู่ตรงกลางนะครับไดฟ์เพิ่มไดฟ์ขึ้นมานะครับนี่ปุ่มนี้เป็นเกณฑ์นะครับเพิ่มเกณฑ์มันก็จะแตกขึ้นมาอีกWe'll be right back.
าณนี้นะครับถือว่าจริงๆมันก็ผมมีไอ้ Pixel อยู่ของ Marshall แล้วก็จริงๆแล้วก็ค่อนข้างใกล้เคียงแต่ว่าซาวจะโมเดิร์นจริงๆโมเดิร์นกว่าก็เป็นหัวแอมที่ค่อนข้างโอเวอร์ออลนะครับก็คือเล่นแบบไม่ต้องแตกเยอะก็ได้เป็นครั้นแบบไม่ต้องแตกมากเดี๋ยวผมลองเล่นที่แบบแตกน้อยๆอีกสักทีหนึ่งนะครับจะแบบให้ซาวแบบยังขายอยู่ทั้ง2ชิ้นนะครับเซอร์เป็นคัสตอมคลาสสิกตัวนี้ก็ขายแล้วก็เป็นหัวแอมป์อันนี้นะครับเป็นเซอร์แบดเจอร์18นะครับก็สนใจมาลองได้ที่กีตาร์โค้ชช็อปนะครับสวัสดีครับ